ก็พอเวลามองเสร็จนะครับต้องบอกว่ามันกลมกลืนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเด่นมากสมมุติว่าเวลามีแขกมาหามีเพื่อนมาหานะเอาง่ายๆเลยเขาจะถามว่าอยู่ซอยไหนอยู่ซอยไหนสมมุติว่าอยู่ซอย 7หลังคาสีชมพูโอ้โหมีหลังเดียวในซอยแน่นอนเชื่อผมคุณผู้ชมดูฝนตกหนักจริงนะหนักมากๆเลยคุณผู้ชมดูฝั่งนี้ดีกว่าเห็นชัดนี่หนักเลยนะครับหลังคาของเราไม่มีรั่วนะบอกไว้ก่อนนะครับอยู่ปึกเลยสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโร่ส.แสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านซุปเปอร์ไลท์วิวเพชรเกษม69หลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทส.แสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า 1,000 วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับมาพร้อมกับเมฆครึ้มๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบหลังคากันถ้าระหว่างผมถ่ายคลิปนะถ้าฝนตกนะครับเราก็จะได้รู้เลยว่าหลังคาอันนี้รั่วไม่รั่วเป็นหลังคาเมทัลชีท PU ฝนตกเสียงดังขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันแต่ว่าถ้าฝนไม่ตกก็เอาว่ามาดูผลงานกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่านะครับหมู่บ้านนี้นะครับเราได้งานไปแล้วหลายหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําพื้นไม้เทียมการทําหลังคาโพลีชีตันสีทองนะแล้วก็จะเป็นการวันนั้นต้องบอกว่ามีคลิปหนึ่งวันนั้นทดสอบฝนตกด้วยซึ่งเป็นหมู่บ้านเดียวกันด้วยนะครับก็เป็นหมู่บ้านนี้เหมือนกันนะครับหมู่บ้านนี้ได้งานทั้งหมด7หลังแล้วโอ้โหเยอะมากๆนะครับซุปเปอร์ไลท์วิวเพชรเกษม69นะครับเขามีโครงการนี้มานะครับประมาณ 3-4 ปีแล้วต้องบอกว่านานมากๆคุณผู้ชมและตอนนี้ก็กำลังจะทยอยขายนะครับใครสนใจก็ลองมาดูกันนะครับหลังนี้นะครับผมจะถ่ายเป็น2คลิปนะครับซึ่งคลิปแรกจะเป็นคลิปงานหลังคาหน้าบ้านแล้วก็คลิปที่2จะเป็นห้องครัวในบ้านนะครับจะเป็นห้องครัวสไตล์มูจินะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นสีไม้แบบเนื้ออ่อนสีไม้แบบพาสเทลสวยมากๆเลยห้ามพลาดนะครับสำหรับคลิปที่2อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เด่นไม่แพ้กันนะครับจะเป็นงานหลังคาเมทัลชีท PU สีชมพูตามมาดูเลยนะครับซึ่งหลังคาหลังนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นสีพิเศษจริงๆนะครับเนื่องจากคุณเจ้าของบ้านนะครับซื้อสีมาให้ช่างทาเองนะครับซึ่งต้องบอกงี้นะครับว่าถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนสีนะลูกค้าสามารถซื้อสีมาได้นะครับแล้วก็เราจะแนะนำว่าใช้สีรุ่นไหนยังไงส่วนเบอร์สีนะครับเฉดสีคุณเลือกเองได้เลยนะครับแต่ในกรณีถ้าคุณไม่ได้ซื้อสีมาเราจะให้เป็นสีดำด้านซึ่งเราใช้ TOA เบอร์ F888 ก็คือตอง8นั่นแหละเป็นรุ่นที่ดีมากๆเลยเป็นสีดำด้านที่ดีมากๆและเราใช้ประจำนะครับซึ่งหลังนี้นะครับต้องบอกงี้นะครับว่าสีนี้เป็นสีชมพูนะครับนะแต่อย่างพี่ตูนเขาบอกว่าให้มันเป็นสีชมพูเป็นไงสีชมพูเลยชมพูจริงๆนะครับแล้วก็แมทกับต้องบอกว่าแมทกับตัวบ้านก็คือมีส่วนหนึ่งอ่ะออกจะเป็นแบบม่วงๆชมพูหน่อยซึ่งผมเดานะท่านเจ้าของบ้านน่าจะหาสีที่แบบเฉดที่มันใกล้เคียงกับผนังบ้านฝั่งนู้นนะครับก็พอเวลามองเสร็จนะครับต้องบอกว่ามันกลมกลืนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเด่นมากสมมุติว่าเวลามีแขกมาหามีเพื่อนมาหานะเอาง่ายๆเลยเขาจะถามว่าอยู่ซอยไหนอยู่ซอยไหนสมมุติว่าอยู่ซอย 7ซอย 7หลังคาสีชมพูโอ้โหมีหลังเดียวในซอยแน่นอนเชื่อผมดังนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่เป็นจุดเด่นนะครับก็ทางนี้ทางนั้นคือขึ้นอยู่กับความชอบเดี๋ยวผมจะพาไปดูงานใกล้ๆนะครับว่างานเราละเอียดแล้วก็เนี๊ยบขนาดไหนตามมาครับพอมาดูด้านข้างคุณผู้ชมนะครับจุดที่พลาดไม่ได้เลยก็คือจุดมุมนะครับในการเชื่อมมุมตรงนี้นะครับทุกหลังเลยเราเจีย45องศานะครับเพื่อที่จะนะครับให้มุมตรงนี้นะครับเกิดนะครับความเป็นเขาเรียกว่าเป็นฉากแล้วก็อีกอย่างนึงคือไม่ให้น้ํามันรั่วเข้าไปนะครับซึ่งมุมตรงนี้จะเป็นมุมที่ทํายากคุณผู้ชมแล้วก็ต่อมานะครับมองมาเรื่อยๆเลยครับก็คือโครงเหล็กตรงนี้นะครับตลอดแนวเลยซึ่งโครงเหล็กอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราใช้เหล็กสูตรเดิมเลย6x2บน4x2ล่างเทิร์นกันนะครับเพื่อที่จะให้หน้าเหล็กมันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ตลอดแนวเลยคุณผู้ชมคุณสังเกตนะเนื้อเหล็กเนื้อสีนี่คือเนียนเลยนะครับเราพยายามเก็บสีเก็บรายละเอียดนะครับให้เนียนที่สุดนะครับซึ่งต้องบอกงี้นะครับว่าก่อนที่จะเป็นสีชมพูตรงนี้นะครับ
เดิมทีเนี่ยเราจะทาสีกันสนิมนะครับด้วยสีแดงนะครับออกเป็นแดงส้มๆนะครับหรือไม่บางหลังเราก็จะใช้เป็นสีเทาคุณไม่ต้องตกใจนะบางหลังเราใช้เป็นสีเทาก็กันสนิมเหมือนกันนะครับเดินมาเรื่อยๆคุณผู้ชมผู้ชมจะเห็นนะครับว่าใต้ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นท้องของรางน้ำคุณผู้ชมซึ่งจะเป็นร่องอยู่ถ้ามองใกล้ๆมันจะเป็นร่องรางน้ำตรงนี้นะครับร่องรางน้ำตรงนี้เนี่ยเราก็นะครับเว้นนะครับเพื่อที่จะใส่รางน้ำซึ่งรางน้ำที่เราใช้เนี่ยจะเป็นรางน้ำสแตนเลสนะครับรางน้ำตรงนี้เราก็ทาด้วยสีชมพูเหมือนกันนะครับก็จะเนียนไปกับทรงของเหล็กเลยเนียนไปตลอดทางเลยครับเป็นสีชมพูเหมือนกันเห็นไหมครับเนียนเลยนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับมันจะเพิ่มนะครับความสวยงามความกลมกลืนนะครับระหว่างเหล็กกับรางน้ำเนาะถ้าเป็นรางน้ำแบบสแตนเลสแล้วเราไม่ทาสีถามว่าได้ไหมก็ได้บางคนชอบเป็นเนื้อเลสเงาๆก็แจ้งเราก่อนแต่ถ้าไม่ได้แจ้งเราจะทาสีให้นะครับเพื่อที่จะให้มันกลมกลืนเนาะตรงนี้นะครับเป็นอีกส่วนนึงก็คือท่อ PVC นะครับท่อ PVC เนี่ยเราใช้ทั้งหมดก็คือ2จุดนะครับเป็นท่อระบายน้ํา2จุดอันนี้คือ1ใน2นะครับและความใหญ่ของท่อ PVC ก็คือขนาด3นิ้วนะครับท่อ PVC จะลงมาตั้งแต่จุดรางน้ำด้านบนเลยคุณผู้ชมแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาสู่ด้านล่างตรงนี้คุณผู้ชมซึ่งตรงนี้อย่างที่ผมบอกว่า3นิ้วเนี่ยผมสามารถเอากำปั้นผมมาใส่เข้าไปได้เลยนะครับดูครับนี่ครับนี่ใส่เข้าไปได้เลยคุณผู้ชมนี่ใส่เข้าไปได้เห็นป่ะโหมันใส่ยากนึงต้องหมุนออกทางนี้เอาว่ามันใหญ่เอาว่ารูมันใหญ่มากนะครับตรงนี้นะครับบางท่านถามว่าถ้าใบไม้ปลิวใส่รางน้ำนะครับมันจะระบายได้หรือเปล่าอันนี้ระบายแน่นอนไม่ขังแน่นอนเพราะเราใช้ท่อขนาดใหญ่นะครับมองมาด้านนี้คุณผู้ชมด้านนี้คุณจะเห็นเป็นเสาแผงซึ่งเสาแผงเนี่ยจะเป็นแบบเดียวกับด้านตอนแรกนะครับเราใช้เสาแผงแบบขนาดเล็กนะครับเนื่องจากบางท่านนะครับต้องการประหยัดพื้นที่เนาะเราก็ใช้เสาแผงขนาดเล็กแต่ถ้าต้องการขนาดใหญ่ก็ได้อันนี้ก็คือใช้4คูณ2 2นอกแล้วก็นิ้วคูณนิ้ว3ในนะครับมีคานกลางกั้นนะครับแบบนี้ก็เพิ่มความแข็งแรงนะครับซึ่งแรงรับโหลดนะครับจะอยู่2ต้นนอกนะครับนี่จะอยู่2ต้นนอกตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นประดับตกแต่งนะครับซึ่งตรงกลางเนี่ยไม่ได้รับโหลดเท่าไหร่แต่เราจะเชื่อมด้วยคานอันนี้คานเอ็นอันนี้เนี่ยจะช่วยให้2เสาเนี่ยเป็นเสมือน1เสาเดียวกันจะมีคานเอ็นนะครับอยู่3จุดก็คือจะมีบนกลางนะครับแล้วก็ล่างนะครับประมาณนี้เนาะมองมาด้านนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นเหล็กกล่อง 4x4 นะครับเราจะตั้งส่วนเค้าตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านต้องบอกงี้ตั้งแยกส่วนกันเลยนี่2จุดนะครับนี่จุดที่1แล้วก็จุดที่2จะอยู่มุมนี้นะครับบางท่านถามว่าในส่วนของการลงเสาเข็มเนี่ยควรลงแบบไหนนะครับเอาง่ายๆเลยว่ามีเสาตรงไหนลงตรงนั้นนะครับอย่างตรงนี้เราตั้งเสาด้านล่างตรงนี้เห็นไหมคอนกรีตที่ผมยืนอยู่ตรงนี้จะมีเสาเข็มอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งคอนกรีตตรงนี้เราทำการเทแล้วก็ปาดเรียบแต่ด้านล่างนี้มีเสาเข็มอยู่นะครับซึ่งแบบเดียวกับตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะมีคอนกรีตเหมือนกันในทุกๆจุดนะครับจุดนั้นก็จะมีทุกจุดเลยนะครับหลังนี้นะครับทำยื่นนะครับเขาเรียกว่ายื่นแคนทิลีฟนะครับยื่นออกมาแคนทิลีฟคืออะไรแคนทิลีฟภาษาวิศวะเขาเรียกว่าแคนทิลีฟภาษาช่างเขาเรียกว่าแขนยื่นแขนนี่ยื่นแขนออกมาคือเสาตัวนี้เนี่ยเสาตัวนี้ก็มีแคนทิลีฟแคนทิลีฟคือตั้งเสาเสร็จแล้วก็ยื่นแขนมารับนะครับตากล้องต้องไปยืนมุมนู้นนั่นเลยแล้วก็มาถ่ายให้คุณผู้ชมดูนี่จะมีแขนยื่นออกมาเห็นไหมแขนยื่นออกมารับนะครับซึ่งการรับโหลดตรงนี้รับโหลดได้นะครับซึ่งการยื่นแขนตรงนี้เราจะยื่นนะครับออกมาประมาณ20เซนติเมตรนะครับแล้วก็ส่วนที่จะอยู่ในหัวเสาก็ประมาณ10เซนโดยประมาณนะครับตรงนี้สบายไม่ต้องห่วงนะครับและแคนทิลีฟหรือแขนอีกอย่างนึงคือจากเสานี้ยื่นออกไปนี่เลยเห็นไหมจุดนี้อันนี้เราจะยื่นออกมานะครับประมาณ1เมตรนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็สามารถยื่นได้นะครับในส่วนนี้ไม่จำเป็นจะต้องทําแขนค้ำนะครับสามารถทําได้เหมือนกันเนาะเอาฝนเริ่มมาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวรอให้ตกหนักๆก่อนเดี๋ยวผมจะลองเอาไมค์ไปเจาะด้านบนนะว่าเสียงดังขนาดไหนนะครับเอ้ยมีเสียงแล้วอ่ะนี่คุณผู้ชมลองฟังเสียงนะอันนี้เป็นไมโครโฟนนะครับซึ่งผมจะเอาไปจ่อหลังคาคุณผู้ชมโอ้โหเราแบบเหมือนเราไลฟ์สดเลยนะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นะครับฝนตกเม็ดใหญ่มากนะครับแล้วก็กระทบกับเมทัลชีทแต่มันไม่ลั่นต้องบอกว่าบางหลังอ่ะถ้าใช้ฉนวนเป็น PE อ่ะถ้าเป็นฉนวนลอนเนี่ยมันจะลั่นเสียงดังมากโมเนียจะไม่ค่อยดังถ้าเป็นกระเบื้องโมเนียเขาเรียกว่ากระเบื้อง C-Pack อ่ะที่เป็นแผ่นเล็กๆหนักๆอ่ะนะครับเป็นแผ่นเล็กๆเอามาต่อกันที่เขามุงหลังคาบ้านเขาเรียกว่ากระเบื้องโมเนียหรือกระเบื้อง C-Packแบบนั้นอาจจะไม่ค่อยดังเลยรองลงมาคือกระเบื้องลอนคู่นะครับแล้วก็รองลงมาคือไวนิลแล้วก็เป็นเมทัลชีท PU แล้วก็เมทัลชีท PE ที่เป็นลอนแล้วก็เมทัลชีทไม่ใส่ฉนวนดังลั่นคุยไม่รู้เรื่องเลยนะครับโอเค
ุณมาดูกันดีกว่าว่าน้ำรั่วหรือเปล่าทดสอบหน่อยสิปกติเนี่ยจุดนี้นะครับระหว่างต่อเติมกับตัวบ้านน้ำจะรั่วยังไม่มีนะฝนตกหนักด้วยนะครับยังไม่มีนะครับโอ้โหผู้ชมดูฝนตกหนักจริงนะหนักมากๆเลยคุณผู้ชมดูฝั่งนี้ดีกว่าเห็นชัดนี่หนักเลยนะครับหลังคาของเราไม่มีรั่วนะบอกไว้ก่อนนะครับอยู่ปึ๊กเลยไม่มีน้ำหยดตั้งแปะนะครับต้องบอกเลยว่างานของเรานี่ 100% จริงๆแล้วก็การรับประกันนะครับรับประกันเต็มที่จริงๆคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมมาดูท่อระบายรางน้ำนี่เอาให้หมดคุณดูน้ำออกพุ่งกระฉูดเลยคุณเห็นไหมโอ้โหเป็นไงฮะไม่มีรั่วนะครับไม่มีรั่วนะครับฝั่งนี้ระบายสบายจื๋อเลยนี่คุณผู้ชมมี2จุดคุณผู้ชมนี่ระบายสบายใจเลยเห็นไหมรางท่อรางน้ำขนาดนี้รางน้ำสเตนเลสไม่มีซึมนะครับไม่มีล้นดูได้เลยต้องบอกว่าขายของอ่ะต้องลองชิมนี่เลยลองดูชิมดูเลยอร่อยนะครับเป็นไงฮะสุดยอดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับคลิปอีกคลิปหนึ่งจะไปถ่ายในห้องครัวแต่คงไม่ได้สวัสดีที่หน้าบ้านแล้วแหละไปสวัสดีกันในห้องครัวดีกว่าเดี๋ยวเปียกนะครับขอบคุณจริงๆที่รับชมนะครับคุณผู้ชมคลิปไหนผิดพลาดอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับคลิปนี้จะดิบๆหน่อยไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรเลยเห็นอะไรก็ชี้ไปหมดเอาว่าให้ดูกันตามหน้างานจริงๆเลยเราแบบเรียวๆเราขายของคือเราขายแบบสดๆนะครับขอบคุณจริงอยากทำติดต่อมา0881044888หรือแอดไลน์ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าใครอยู่หน้างานต่างจังหวัดงานหลังคาแบบนี้เรารับเยอะมากเลยนะตอนนี้เรารับระยองชลบุรีฉะเชิงเทราสระบุรีลพบุรีอยุธยานครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานครครบหรือยังโอ้โหปทุมธานีนครนายกอ่ะเอาหมดสั่งมาได้เลยเราวิ่งไปทำถึงหน้างานของคุณเลยนะครับแต่ถ้าไกลกว่านี้ลองถามเข้ามาดูเผื่อเรามีแคมป์ตอนนี้เราไปทำแคมป์อยู่ที่ลพบุรีถ้าถัดไปสักเพชรบูรณ์ไม่รู้จะไปไหวหรือเปล่านะลองส่งโลเคชั่นมาก่อนหรือตอนนี้เราไปถึงชลบุรีระยองแล้วถ้าจันทบุรีส่งโลเคชั่นมาก่อนว่าไกลไม่ไกลนะครับอ่ะประมาณนี้ขอบคุณจริงๆพบกันใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ